ดอกยางงามเลยครับโอ้มีหัวกิ่งกือครับคุณนะตูบักไงเลยกิ่งกือไหมดอกนี่ดอกงามเนาะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับกะมาพอกับผมบาเวฟครับเซานี่ผมกะจะพาพี่น้องเขามาเลาะเบิ่งเห็ดเนาะครับเซานี่กะเป็นเซาวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่2เดือนกรกฎาคม2566เนาะครับมาครับมาเขามาเลาะเบิ่งเห็ดน้ำกันเนาะครับเซานี่กะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกครับในที่สุดฝนกระตกมาแล้วครับบัดที่นี่มาครับมาไปลุยเลาะปลาหาเก็บเห็ดน้ำกันเนาะครับปลากับพิกัดจังหวัดลำพูนเนาะครับเก็บเห็ดอยู่จังหวัดลำพูนเด้อครับพี่น้องผู้อันเพิ่นเขามาเบิ่งใหม่กับบ่ทันมีหูเนาะครับผู้เพิ่นเคยเบิ่งเพิ่นกับจังหูจักเนาะครับโอ้นี่ไหมครับดอกนี่ดอกแรกแหกมันเอาได้บ่ล่ะนี่อู้บ่ได้ครับแต่เสียดายเนาะนี่ให้มันเป็นเสื้อเห็ดอยู่นี่แหละครับนี่หอดกิ่งกือเลยครับนี่กิ่งเกลือมันจอเห็ดเอาปกไว้ก่อนพอแล้วครับบัดที่นี่วุ้นครับเห็นสนดอกเห็ดเลยครับนั่นขาวๆเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ขาวโอ้กว่าจะหาพอแต่ละดอกครับจะเลอะขี้ดินจักหน่อยเนาะครับเพราะว่าฝนมันตกเอาได้บ่เนาะครับนี่มันคือเป็นขึ้นล่าจังซี่โอ้เอาได้อยู่ครับนี่บ่เป็นหยังได้อยู่ทางนี้มันแข็งอยู่ครับเนี่ยเอาได้อยู่นี่ไหมครับแต่เสียดายเนาะนี่มันเน่าก่อนดอกนี้ไหมดอกเถ้าแต่ว่าเอาได้ครับนี่ขันย่างนี่หอมๆเลยล่ะครับนี่พออีกแล้วครับเห็ดตะไคร้ออกอยู่ข้างต้นไม้ครับนี่ดอกใหญ่ตัวละครับนี่คุณครับ2ดอกนึงนี่ดอกยางงามเลยครับโอ้มีหอดกิ่งกือครับคุณนะตูบักใหญ่เลยกิ่งกือไหมเคลียร์กิ่งกือออกก่อนนะครับนี่เอา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 ไปขอซะเด้อเห็ดนี่โอ้เดี๋ยวเด้อพี่น้องไล่กิ่งกือออกก่อนสีซ่าจักหน่อยครับดีดมันไปไกลพุ่นละย่านมันตอดดอกงามๆเลยครับนี่ห้อยกิ่งกือมันสิกินเนาะครับWhat?
เห็ดตะไคร่ดอกเทาครับเอาได้ปะเอาได้อยู่ครับก็ได้ตื้มกันสิได้ย่างตำบุญตำแก้วอยู่แล้วครับนี่ซ้ำนี่ก็ได้ท่านแม่นมากมือว่านนี่สิพอดีเลยเนาะครับกามือว่านนี่ผมบ่ได้มากครับห่วงนอนครับเฮ็ดงานออกกะมาว่าสิมาเลาะเก็บเห็ดกับบ่ไหวครับก็เลยถามมามือวันอาทิตย์เอาเนาะครับคุณครับเลี้ยวไปก็เห็นแล้วครับนั่นดอกขาวๆซะล่ะถ้ามันออกมันก็จะเลี้ยวเห็นเลยเนาะครับบ่ได้เคลียร์ยากครับเห็ดตะไคร้อือถูกแมงกินเนาะกิ่งกือคือเก่าล่ะครับนี่เอาได้อยู่ครับเหลืออยู่ครึ่งดอกมื้อนี้มานตะเห็ดตะไคร้เฒ่าครับนี่ล่ะครับลักษณะป้าก็ได้ฝนตกมากก็เขียวขจีเนาะครับดอกแน่นๆเลยครับเนี่ยเอแถวนี้กิ่งกือมันมักกินดอกเห็ดตัวละเนาะครับเนี่ยพ่อตลอดครับกิ่งกือเนี่ยคุณครับเลี้ยวไปก็เห็นเลยครับนั่นเห็ดตะไคร้ดอกตูมออกอยู่ข้างโคนครับดอกนี้งามเนาะครับเนี่ยสั่งพอจัก10กว่าดอกเนาะดอกสิอ้าวเดี๋ยวไปทั้งนาก็เห็นอีกแล้วครับนี่ดอกบักใหญ่เลยมึงส่งสีเทาแล้วคันแม่นมาหมู่ว่านนี่สิพอดีเลยเนาะครับเสียดายหมู่ว่านบ่ได้มาอันดอกจังซี่อ่ะผมจะเอาไปเฮ็ดอันเสื้อเฮ็ดครับเอาไปเฮ็ดเสื้อเฮ็ดเนาะครับก็จะเอาล่องไปเอ็นเท่ไปลาดไปลดยวนทางบ้านนะครับผมปลูกอันต้นมะม่วงไว้ว่าสิเอาล่องไปทดสอบกับต้นมะม่วงเบิ่งว่ามันสิออกบ่นะครับเสียดายมื้อว่านบ่ได้มาเมื่อยล่ะพี่อาคักออกกะก็ได้มามื้อนี้เฮ็ดบัดเฒ่าเมิดเอาลวดแต่เสียดายเนาะครับดอกนี่ดอกงามเนาะครับเนี่ยพี่น้องครับนี่เนาะครับเฮ็ดเซานี่ครับได้เครื่องกระตาอยู่แล้วครับนี่ซ้ำนี่ก็ได้ก็มีดอกเขาดอกนุ่มแน่เนาะครับก็พ่อได้เห็นไปย่างตำปุ้นตำแก้วอยู่ครับซ้ำนี่ก็ได้เนาะโอ้ยอยากโซ่เด้อครับพี่น้องโดนๆเนาะครับจังพ่อเฮ็ดเทละดอกครับกันได้จังซี่หลายๆดอกคือสิ
งามดีครับนี่หอมครับเห็ดถึงถือฝนเนาะครับนี่คันแม่นฝนบ่ตกมารอบนี้ติครับผมว่ามันบ่ออกเลยล่ะครับนี่มันต้องรอฝนเนาะครับช่วงนี้ก็ต้นเดือนกรกฎาคมอยู่เนาะครับแต่ว่าผมว่าเห็ดน่าจะออกหลายอีลีประมาณสิงหาเนาะครับช่วงเข้าพรรษาพอดีนะครับช่วงนั้นผมคิดว่าฝนน่าจะตกหลายกว่านี้เนาะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีได้ครับนี่ต้องใส่คําว่าโชคดีครับเพราะว่ามันฝนตกแต่มื้อวานเนาะครับช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับมันตกแห้งอยู่เด้ตกแห้งแล้วก็ตกโดนน้ําแล้วช่วงเช้าๆอันวังตีหามา 6:00 นอ่ะมันก็ลิ้นปอกแปลกปอกแปลกอยู่เนาะครับจนผมได้ใส่อันเสื้อกันฝนมาพร้อมครับนี่ย่านเปียกเนาะครับมื้อนี้ก็วันหยุดครับวันหยุดก็เลยมาเลาะเบิ่งเห็ดเนาะครับหมู่บ้านบ่ได้มาก็เว้าไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็ขออภัยเนาะครับที่เว้าอาจจะเว้าวนไปวนมาเพราะว่ามื้อวานนี้เมื่อยครับนอนง่วงนอนครับออกกะมาเนาะครับเสาร์วันนั้นเสาร์นะครับช่วงนี้เฮ็ดงานหยุดเสาร์อาทิตย์เด้อครับนี่แหละครับก็จะถือโอกาสนี้เนาะครับมาหาเลาะเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะครับจังได๋ผมก็ขอฝากพี่น้องเบิ่งคลิปกินโชว์ในเด้อครับคลิปกินอาหารโชว์คลิปเฮ็ดอาหารคลิปเก็บเฮ็ดเนาะครับช่องนี้เอฟชนาลุงเนาะครับกับไอเอฟสีแดงนะครับเอฟสีแดงกับนี่แหละครับขอบ่ออกซื้อเนาะครับช่อง F Channel ลงเด้อครับพี่น้องอย่าลืมครับพวนเพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่นกับบ่ฮู้เนาะครับว่าเก็บเฮ็ดอยู่ไสก็อยู่จังหวัดลำพูนเนาะครับพวนเพิ่นเคยเบิ่งมาแต่ปีกายปีก่อนก็จะฮู้จักเนาะครับครับเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับแล้วเนาะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าเนาะครับคลิปนี้ผมก็ขอกลับก่อนครับโอ้ดวงดีอยู่ครับได้เฮ็ดซ้ํานี้ก็ได้เนาะใครก็มาเสียเที่ยวไปครับกลับบ้านกันครับเดี๋ยวมันสีซ้ายแล้วครับ